สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ชาวเน็ตแฉแหลกแม่แตงโมนิดาโผล่ขนกระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งไว้เหลือแต่แมวต้องบอกเลยว่าล่าสุดชาวเน็ตในโลกโซเชียลต่างตั้งข้อสงสัยว่าคุณแม่ของแตงโมนิดานั้นได้ขนกระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งไว้แต่แมวใช่หรือไม่ซึ่งเหล่าโลกออนไลน์คาใจต่างแท็กหาหนุ่มกันชัยถามหาความจริงกลางรายการโหนกระแสต้องบอกเลยว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อคุณแม่ของแตงโมนิดานั้นได้ออกมารายการโหนกระแสถึงประเด็นไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตโดยคุณแม่แตงโมนิดาก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยทางเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็ได้วิเคราะห์รวบประเด็นสำคัญก็คือไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทของแตงโมทุกคนทั้งแอนนาฮิปโปดูไม่ปกติเพราะตอนเกิดเหตุฮิปโปไปคุยกับกติกอยู่ที่อู่เรือแล้วมาพบคุณแม่บอกว่าขอให้ปิดข่าวหลังจากนั้นได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ยกโทษให้ 50% ส่วนที่โกรธแอนนาเพราะไปให้ข่าวแตงโมโดยไม่ปรึกษาคุณแม่เมื่อคืนโทรมาขอให้คุณแม่เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีศพเชื่อว่าเพื่อนๆได้คุยกันมาก่อนแล้วยกโทษให้ปอและเบิร์ตเพราะว่าหลังเกิดเหตุวันต่อมาปอก็ได้โทรมาหาบอกว่าอยากเจอคุณแม่อยากขอโทษที่ทำให้แตงโมเสียชีวิตโทรมาหาคุณแม่ทุกวันที่ยกโทษให้เพราะว่ามีความสม่ำเสมอติดต่อกับคุณแม่โทรมาก็ร้องไห้ด้วยกันปอจะช่วยเหลือคุณแม่ทุกอย่างทั้งเรื่องเงินปลงศพซึ่งคุณแม่จะเรียกค่าเยียวยาประมาณ30ล้านโดยคำนวณจากรายได้จากการแสดงต้องบอกเลยว่าล่าสุดชาวเน็ตในโลกโซเชียลต่างตั้งข้อสงสัยว่าแม่ของแตงโมนิดานั้นได้ขนกระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งไว้แต่แมวใช่หรือไม่หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้บอกว่าพอนปภ.ไลฟ์สดใน TikTok บอกคุณมัมเริ่มแอบเข้าบ้านไปหยิบของตั้งแต่พ่อตม.ตายแล้วตม.ต้องเปลี่ยนรหัสบ้านและล่าสุดเข้าไปขนอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T-News Twitter อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ